วัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะกับน้องพี่มีซีอีสานอีกคือเก่าด้วยจ้ะเด้อกระบวนการต่อไปนะคะน้องพี่มีสิบผ้านะคะมาเบิ่งวิธีการใส่งานนะคะของเครื่องพาฟื้นแบบไฮโดรลิกเนาะจ้ะพี่น้องค่ะปกติแล้วนะคะเฮาสิตั้งเครื่องไว้แบบนี้เนาะจ้ะแต่ว่าสำหรับมือนี่นะคะเฮาสิมาพาฟื้นขนาดใหญ่จ้ะพี่น้องค่ะเฮาสิยกเครื่องตรงนี้ขึ้นแบบแนวตั้งเนาะจ้ะพี่น้องค่ะแล้วก็ปะพาฟื้นนะคะเดี๋ยวมือนี่น้องพิมพ์กับคุณพ่อบ้านสิพาพี่น้องเบิ่งวิธีการใส่งานเด้อจ้ะเด้ออันดับแรกเนาะค่ะพี่น้องคะเฮาก็ต้องตรวจสอบความพร้อมของการใช้งานของเครื่องก่อนเนาะจ้าแล้วก็เติมน้ำมันให้เรียบร้อยค่ะพี่น้องคะสังเกตลักษณะของเครื่องเนาะค่ะปกติแล้วสิเป็นในลักษณะแนวนอนมันบ่จ้ะพี่น้องคะเฮาก็แค่โยกขั้นโยกขึ้นมานะคะตั้งเป็นลักษณะ90องศาจ้ะพี่น้องคะให้ลักษณะพื้นนะคะราบเรียบเสมอกันเนาะค่ะเนาะอย่าให้เอียงด้านใดด้านหนึ่งเนาะจ้าจะได้เป็นในลักษณะนี้เนาะค่ะพี่น้องคะตั้ง90องศากับพื้นเนาะค่ะเนาะหลังจากนั้นค่ะเฮากับเคลื่อนย้ายค้อนใหม่ขนาดใหญ่จ้ะเข้ามาสู่นะคะไต่เครื่องจากที่เฮากำลังจะพาเนาะค่ะพี่น้องคะอันนี้ก็ต้องใส่นะคะความแข็งแรงในการยกใหม่แน่จักน้อยนึงเนาะค่ะหลังจากที่เฮาเครื่องใหญ่ค้อนใหม่อันใหญ่ๆนะคะเข่าสู้ไต่เครื่องจากเตรียมทีสิพาแล้วเนาะจ้ะพี่น้องคะวิธีการใช้งานก็คือโยกแค่ขั้นมือโยกขึ้นโยกลงเนาะจ้ะพี่น้องคะนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีที่พาฟื้นแบบง่ายดายเหลือเกินจ้าเครื่องพาฟื้นแบบไฮโดรลิกชนิดมือโยกนะจ๊ะพี่น้องคะคุณสมบัติของเขากับเหมาะกับค้อนไม้ขนาดใหญ่ๆจ้ะพาฟื้นขนาดใหญ่ๆนอกจากพี่น้องคะซึ่งมีแรงดันไฮโดรลิกในเครื่องนั้นเนาะกันเนาะก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการทุนแรงในการพาฟื้นได้เป็นอย่างดีเนาะจ้าขอแนะนำอีกอย่างนึงเนาะค่ะเฮาจะต้องมีความรู้เบื้องต้นในการใส่เครื่องจักรแน่จักน้อยเนาะค่ะพี่น้องคะเพราะว่าเครื่องจักรชนิดนี้นะคะเป็นเครื่องจักรที่มีความอันตรายจ้ะพี่น้องคะเฮาจะต้องนะคะมีสติและก็ใส่ความระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาเนาะจ้ะพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งค่ะทีน้องพิมพ์นะคะกับครอบครัวใส่กันเป็นประจำทุกปีจ้ะพี่น้องคะคุณสมบัตินะคะราคาน้องพิมพ์ก็ได้เฮ็ดคลิปวิดีโอไว้ให้พี่น้องเบิ่งแล้วเนาะจ้ะสำหรับพี่น้องคนใดที่สนใจเนาะค่ะเครื่องทุนแรงในการตัดฟื้นนะคะวิธีการตัดฟื้นแบบใดให้ง่ายบ่ต้องเมื่อยเจ้าของหลายเนาะจ้ะเนาะน้องพิมมี่ก็ได้เฮ็ดคลิปวิดีโอแบ่งปันให้เอื้อยอายเฮาสุขุสุคนได้รับชมรับฟังไว้แล้วเนาะจ้ะแต่สำหรับมื้อนี้นะคะก็คือเอามาให้พี่น้องเบิ่งจ้ะว่าเครื่องพาฟื้นแบบไฮโดรลิกนะคะสามารถใส่ได้ทั้งระดับแบบแนวตั้งและก็ระดับแบบแนวนอนนะจ๊ะพี่น้องคะค้อนไม้ชนิดน้อยๆแล้วก็ค้อนไม้ชนิดใหญ่ๆค่ะซึ่งก็ถือว่านะคะเป็นเครื่องทุนแรงที่เอามาแนะนำให้สุขุสุคนได้รับชมรับฟังจ้าขนาดของฟื้นที่พี่น้องพากับเบิ่งเอาเนาะค่ะเนาะตามความเหมาะสมของการใส่งานว่าเฮาใส่เผาฟื้นนอกบ้านหรือว่าในบ้านเนาะจ้ะพี่น้องคะสำหรับน้องพิมมีก็ใส่กอไฟนะคะในบ้านเนาะจ้ะเนาะก็ใส่ในลักษณะขนาดหน่อยแน่จักหน่อยจ้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้น้องพิมมีก็บ่มีหยังหลายเนาะจ้ะพี่น้องคะเอาคุณสมบัติวิธีการใส่งานนะคะของเครื่องพาฟื้นแบบไฮโดรลิกชนิดมือโยกจ้ะพี่น้องคะเป็นเครื่องมือที่สวยในการพาฟื้นนะคะแบบง่ายดายและก็ถือว่าเป็นเครื่องทุนแรงนะคะที่ใส่แล้วบ่เมื่อยหลายเนาะจ้ะพี่น้องคะและก็มีวิธีการใส่งานที่ง่ายๆเนาะค่ะเนาะน้องพี่มีหวังเป็นอย่างยิ่งเนาะจ้ะว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะอาจจะเป็นประโยชน์ให้เอื้อยอายเฮานะคะบ่หน่อยก็หลายสำหรับผู้ที่เพิ่นนะคะบ่ท่านได้เคยใส่เครื่องพาฟื้นแบบนี้เนาะจ้ะเนาะอย่างหน่อยเพิ่นก็ได้เห็นอย่างหน่อยเฮาก็ได้แบ่งปันให้เอื้อยอายสุขุสุคนได้รับชมรับฟังเนาะค่ะเนาะ
สำหรับคนใดเนาะค่ะที่มีคำถามเกี่ยวกับเครื่องพาฟื้นชนิดนี้นะคะก็สอบถามคอมเมนต์ไว้เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวน้องพิมพ์สิไปหาคำตอบมาให้จ้าสุดท้ายถ่ายคลิปกับฝากความเก่าเด้อจ้ะพี่น้องค่ะฝากเป็นกำลังใจให้น้องพิมมีสีอีสานน้ำในเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วค่ะเด้อกดติดตามกดกระดิ่งติ่งติ่งไว้พร้อมจ้าจังสิบ่ได้พลาดคลิปต่อไปของน้องพิมมีสีอีสานเนาะค่ะเป็นกำลังใจให้กันโดนๆเด้อพอกันโอกาสหน้าจ้าสวัสดีค่ะ